นะว่าตัวเองผอมลงเพราะว่ากินได้น้อยพี่อยู่ไอซีอยู่นะพี่อยู่อยู่ไลฟ์ฟู้ดพีทหรอบอกอาการโควิดหน่อยครับอันแรกเหรอคะหมายถึงตอนแรกหรือว่าตอนนี้เสียงดีขึ้นไหมคะขอบคุณค่ะอยู่โรงพยาบาลเหงาไหมเหงาไหมหรอก็นิดนึงแต่ว่าก็มีเพื่อนๆคุยก็ช่วยทำให้หายเหงาได้เลยถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่เหมือนบ้านอะเนาะแต่ก็อยู่โรงพยาบาลก็สบายค่ะสะดวกอยู่เพราะว่าพี่ๆที่โรงพยาบาลก็ดูแลดีมากอยู่ทั้งหมดดีขึ้นแล้วครับเพื่อนบิวอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14 วัน14วันค่ะ14วัน13 14วันค่ะเพื่อนที่เขาใหญ่มีใครติดด้วยไหมก็นอกจากเพื่อนที่ไปด้วยกันก็มีพ่อกับแม่ค่ะที่ติดนะคะส่งที่บ้านน้องนั้นก็ไม่มีใครติดค่ะจริงเหรอพร้อมลงจริงๆเหรอพี่อาสวัสดีค่ะไม่ได้ทักใครก็อย่ากดนะครับเพราะว่ามันลันมองไม่เห็นจะเอาโรงพยาบาลกักตัวค่ะคือจริงๆแล้วมันเหมือนมีในใบที่เขาแจ้งมาว่าปฏิบัติตัวหลังจากออกโรงพยาบาลมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนะว่าแบบเรายังจะสามารถแพร่เชื้อได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็แยกตัวเองออกมาค่ะว่าแบบแยกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแยกเหมือนเดิมใช่คนติดเชื้อเยอะมากเลยแล้วก็มันติดง่ายมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่หายนะคะก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าคอยเข้าก่อนก็เลยไม่ได้ออกโรงพยาบาลธรรมชาติมากเลยอยู่บ้านแล้วเพื่อนตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างติดกันไวมากๆแล้วก็ติดเจ็บเยอะมากตอนพี่ตรวจเจ็บไหมอะเจ็บนะพูดถึงมันแบบมันแสบขึ้นมาอย่างนี้เลยว้าตอนแย่ไปแบบตอนแรกคิดว่าทนได้แต่แบบตาแบบขยิบอย่างนี้เลยแบบมันแสบมากแล้วก็ไอ้ที่แบบตรวจตรงคอใช่ไหมก็จะอ้วกตอนที่แบบตอนแรกเก่งแล้วนะแบบว่าตอนเขาใหญ่เข้าไปก็ไม่ไหวเหมือนกันอือฮึกูไก่จะพิมพ์ว่าเป็นห่วงใช่ไหมพิมพ์ห่วงสวัสดีครับพี่กูฟิกฮัลโหลขอบคุณมากครับใช่ไหมตอนแรกค่อยเห็นกูไก่พิมพ์กูไก่เป็นนะก็เลยคิดว่าเอ้กูไก่จะพิมพ์ว่ากูไก่เป็นห่วงหรือเปล่ามีอาการยังไงบ้างครับตอนที่เป็นอาหารก็คือเป็นไข้ตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะตาแดงด้วยแล้วก็แบบแสบตาแล้วก็คลายคอค่ะจริงๆอาการเหมือนที่ทางกรมเขาเรียกว่าไงที่เขาเขียนเลยว่าแบบอาการโควิดเป็นยังไงคือเป็นอย่างนั้นแค่หมดเลยค่ะแล้วก็มีท้องเสียบ้างนิดหน่อยค่ะตอนเป็นไข้ขึ้นสูงพอ
พอหลังจากนั้นพอหลังจากไม่มีไข้เราก็เหลือแต่ไอค่ะแล้วก็มีเสมหะประมาณนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เอ็กซเรย์ปอดหลายรอบมากสี่รอบได้ขอบคุณค่ะที่โรงพยาบาลที่รักษานะคะคือจริงๆแล้วทุกๆที่อ่ะพอเชื่อว่าเขารักษาตามอาการนะคะแบบว่าเราอาการหนักมากแค่ไหนถึงขั้นที่แบบต้องให้ยาต้านแล้วหรือยังก็จะเป็นการรักษาของแล้วแต่ที่ค่ะแต่ก็ในเกณฑ์ของการให้ยาต้านก็ต้องดูตามเกณฑ์ของคุณหมอว่าเรามีเกณฑ์ที่แบบต้องให้ยาต้านแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะจริงเหรอผอมลงจริงๆใช่ไหมแย่แล้วแต่ก็รู้สึกนะว่าตัวเองผอมเจ็บใช่ไหมมันเหมือนยังมีแบบคือว่าพอกินยาละลายเสมหะค่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนยังแบบขับเสมหะออกมาอยู่มันก็เลยแบบเหมือนยังมีเสียงขึ้นจมูกขอบคุณค่ะกลับบ้านเราต้องกักตัวค่ะต้องกักตัวคนรักษาที่โรงพยาบาลเยอะไหมเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นคนอื่นเลยขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณครับติดโควิดครั้งแรกค่ะตกใจค่ะช็อกเลยแบบว่าเอ้าติดโควิดตอนนั้นคือเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะไปติดใครหรือเปล่าแบบตอนนั้นแบบตอนที่เราเป็นแบบเราแพร่เชื้อแล้วหรือยังก็จะแบบเป็นอย่างนั้นค่ะเราก็ที่หมดที่สุดเลยก็คือแม่ค่ะตอนนั้นแบบคือไปไหนด้วยกันตลอดแล้วก็กลัวจะติดแม่เราก็ติดคนที่บ้านอันเนี้ยแบบหมดที่สุดเลยขอบคุณค่ะเคยอ่านมาว่าบางคนแบบบางเคสที่เป็นใช่ไหมคะคือแบบจมูกไม่ได้กลิ่นแบบหลายเดือนเลยก็มีรับรสไม่ได้หลายเดือนเลยก็มีเหมือนกันค่ะอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนว่าเป็นยังไงอะไรค่ะเพราะว่าพลอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันจะ 100% แบบทุกคนไหมแต่ว่าตอนที่พลอยเป็นก็ได้กลิ่นนะคะรับรสได้แต่ว่ารสมันจะแปลกๆตอนแรกๆคือแบบมันจะแบบเปรี้ยวเลยหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลิ่นนะตอนนี้ได้กลิ่นปกติแล้วก็รับรสได้ดีขึ้นปอดใช่ไหมปอดใช่ไหมคะของพอเอ็กซเรย์สี่รอบไม่ได้ลงปอดนะคะแต่ว่าถ้าลงปอดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆต้องถามคุณหมอเพราะว่าก็ไม่ได้แบบรู้มากว่าแบบว่าปอดจะทำงานเป็นยังไงแต่ว่าก็มีเคสที่แบบว่าลงปอดก็น่าจะเป็นวิธีทางได้หายใจเหนื่อยไหมคะตอนนั้นหายใจเหนื่อยค่ะตอนที่นั่งรถมาโรงพยาบาลเหนื่อยมากแค่แบบนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ออกพ
เพราะว่าต้องใส่แมสใช่ไหมใส่แมสใช่ไหมใส่แมสแบบนั่งใส่แมสนั่งรถไปโรงพยาบาลก็คือแบบว่าพิมไปหาเขาบอกว่าขอถอดแมสได้ไหมคะแต่ว่าคือตอนนั้นอยู่ในรถนะแล้วแบบรถแบบมันกั้นกันก็คือพี่คนขับก็จะอยู่ฝั่งนี้เราก็อยู่ด้านนี้ก็บอกเขาว่าขอถอดแมสได้ไหมคะแบบหายใจไม่ทันหน่วยตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะเราก็รอดูว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าก็ต้องยังคงเว้นระยะห่างอยู่ค่ะตอนไปอะค่ะตอนไปที่พลอยบอกเมื่อกี้คือตอนไปตอนนี้ดีขึ้นค่ะเหลือแต่ไออย่างเดียวเอาวางไว้เอาจานให้หน่อยดิกี่ใบจาน2ใบถ้วยใหญ่อันหนึ่งกะละมังก็ได้ที่มันเป็นแบบถ้วยกะละมังอะอันหนึ่งเอาช้อนได้พอด้วยนะบ่อยๆนะคะอันนี้ช่วยได้เลยจริงๆแล้วว่ามันติดได้ทุกที่เลยนะคะโควิดแต่ก็แต่ทุกคนระวังตัวแล้วก็เป็นระยะห่างดีที่สุดค่ะอันนี้แบบดีที่สุดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าไงคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครติดหรือว่าไม่ติดโควิดนะคะอันนี้ก็ดูแลตัวเองให้มากๆ